เหตุการณ์ความรุนแรงอีกหนึ่งครั้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะของประเทศจีนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายขับรถยนต์ไปพุ่งชนผู้คนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ในมณฑลหูหนานค่ะและนี่ก็คือภาพความโกลาหลด้านหน้าของโรงเรียนประถมศึกษาหยงอันในพื้นที่เมืองฉางเต๋อมณฑลหูหนานของจีนหลังเกิดเหตุคนขับรถยนต์ไปพุ่งชนนักเรียนแล้วก็คนที่เดินเท้าอยู่ในขณะที่นักเรียนนั้นกำลังทยอยเดินทางมาโรงเรียนในช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้คณะครูและเจ้าหน้าที่ตะโกนให้เด็กๆรีบวิ่งเข้ามาหลบภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยสื่อท้องถิ่นของจีนไม่ได้ระบุจำนวนเหยื่อที่ถูกรถพุ่งชนแต่เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนแต่ทั้งหมดนั้นอาการไม่สาหัสและไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะส่วนคลิปต่อไปนี้นั่นก็คือรถยนต์คันสีขาวที่ไล่ชนผู้คนก็จอดนิ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมีผู้คนโกรธแค้นค่ะใช้ไม้แล้วก็ท่อนเหล็กเข้าไปทุบกระจกหน้าต่างของรถจากนั้นก็เข้าไปรุมประชาทันชายที่ก่อเหตุก่อนที่ตำรวจจะนำตัวไปดำเนินคดีตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุของชายรายนี้คืออะไรแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานค่ะหลังเพิ่งเกิดเหตุคนขับรถพุ่งเข้าชนฝูงชนที่กำลังออกกำลังกายที่ศูนย์กีฬาแห่งหนึ่งในเมืองจูไห่มณฑลกวางตุ้งเมื่อวันที่11พฤศจิกายนแต่เหตุการณ์นั้นเสียชีวิต35คนบาดเจ็บอีก43คนและเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เกิดเหตุอดีตนักศึกษาใช้มีดไล่แทงผู้คนบริเวณด้านนอกวิทยาลัยอาชีวะในเมืองอูซีมณฑลเจียงซูทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ17คนประชาชนชาวจีนตอนนี้เริ่มวิตกกังวลกันนะคะว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสังคมจีนเนื่องจากเหตุการณ์แบบนี้ป้องกันได้ยากมากแล้วทั้งสองคดีก่อนหน้าก็เกิดจากความผิดหวังส่วนบุคคลแล้วก็มาก่อเหตุกับผู้คนแบบไม่เลือกหน้าซึ่งภายหลังเกิดเหตุครั้งล่าสุดนี้กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกแถลงการยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและจะรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมพร้อมยืนยันได้ว่ารัฐบาลเอาใจใส่ในความปลอดภัยของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ